นี่น้องมองไม่เห็นเลยพี่ส่องไฟใส่หน้ามันเนี่ยเราไม่มองกระจกเลยเห็นได้ไงล่ะกระจกมันก็ใสพี่ตรงไม่ได้มีฟิล์มเลยจะหาเรื่องผมทำไมไม่พี่เมื่อกี้พี่เขาส่งไฟใส่หน้าผมผมบอกพี่ส่งไฟใส่หน้าผมทำไมพี่เขาเมื่อกี้ฮะไม่จอดพี่ผมไม่ได้ผิดอะไรผมไม่ได้ผิดบอกว่าไม่ได้ผิดอะไรพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวไปตรงที่สว่างเดี๋ยวไปตรงปั๊มไปตรงปั๊มไม่เอาผมไม่ปลอดภัยผมกลัวพี่เป็นใครไม่รู้อยู่ๆพี่มาเรียกผมอ่ะเดี๋ยวไปที่สว่างเดี๋ยวไปที่สว่างไปที่สว่างดิพี่เอาที่คนเยอะๆมีคนเยอะๆไม่เอาตรงนี้ผมกลัวเพราะว่าพี่มีปืนด้วยเดี๋ยวขอจอดหน่อยนะขอจอดแป๊บนึงครับตั้งแต่ก่อนครับพี่ผมกลัวเมื่อกี้พี่เขาส่องไฟใส่หน้าผมผมก็ถามพี่เขาเราแค่จอดคิดถามไม่พี่ตรงนั้นมันเปรียวไม่ได้ผมกลัวเพราะผมเคยเจอมาแล้วตำรวจป้นผมเคยโดนไม่เอาผมกลัวพี่เปิดกล้องไว้เลยพี่ผมกลัวเดี๋ยวใส่แบตลืมใส่แบตไม่ได้เมื่อกี้พี่เขาส่องไฟใส่หน้าผมผมก็ถามว่าพี่ส่องไฟใส่หน้าผมทำไมพี่เขาถามบอกกูตีนเขาบอกผมว่าผมกูตีนไปไหนแมสอยู่ไหนแมสอยู่ไหนอยู่นี่ผาเฮ้ยพี่ไปเลยไม่ว่ากันเราฟังผมนะเราไม่ยอมจอดไม่ได้หรอกผมกลัวเดี๋ยวเพราะผมกลัวโดนปล้นงานข้างหน้าผมมีด่านมีไฟบอกชัดเจนว่ามีด่านนะครับตำรวจให้จอดไม่ต้องจอดไม่เด็กเมื่อกี้พี่เขาพูดผมไม่ดีแล้วผมจอดไปถ้าเกิดเขาทำร้ายผมทำไงอ่ะ
เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าคนผมเสียวเดี๋ยวได้เลยไฟเขาในด้านในด้านผมไม่ได้เรียกผมไม่มั่นใจเลยพี่ผมบอกให้ผมกลัวเพียงเดียวผมเรียกหลายคนเลยในด้านนะผมเรียกหลายคนมากผมไม่ได้เรียกพี่ๆคันเดียวแล้วเขาบอกว่ากวนตีนแล้วผมจอดแล้วผมก็ทำร้ายขึ้นมาผมกลัวเหมือนกันพี่ผมต้องการมาหาเนี่ยมาจอดอย่างเงี้ยเออคนเยอะอย่างเงี้ยผมปลอดภัยหน่อยผมเข้าใจงั้นเดี๋ยวก็ตรวจนะผมจะกลับมาพี่ขึ้นรถตรวจรถหน่อยถ่ายไว้เลยแล้วก็ขอคุมตัวสารติดด้วยนะตามไปแล้วอยู่ที่ตามนี่ไม่เปิดไฟสิพี่ไม่คนนึงช่วยผมดูหน่อยพี่ผมกลัวเหมือนกันพี่ใครก็ได้มาช่วยดูหน่อยผมกลัวโดนยัดผมกลัวพี่ขอความปลอดภัยหน่อยพี่ผมกลัวมากเลยเมื่อกี้ตำรวจเขาบอกว่าเขาส่องไฟใส่หน้าผมผมบอกพี่ส่องหน้าไฟใส่ไฟใส่หน้าผมทำไมเขาด่าว่าผมกวนตีไล่ผมจอดผมก็เลยต้องขับมาหาที่คนเยอะๆก่อนไม่เดี๋ยวเขาจะตรวจรถไงพี่ก็ไปฝั่งนู้นมาเลยผมเพราะผมไม่เคยยุ่งกับสารเสพติดอยู่แล้วผมไม่กลัวหรอกเรื่องยาเสพติดอ่ะไม่ต้องกลัวไม่แต่ผมกลัวโดนทำร้ายไงเมื่อกี้พูดไม่ดีกับผมเลยใครก็พูดเราก็คิดไปเองว่าไม่คิดไปเองอ่ะเขาบอกว่าผมกวนตีแล้วให้ผมจอดแววเลยเปล่าไม่แววไม่แววใครก็จะพูดผมไม่มีหรอกขอโทษมาอะไรตำรวจก็ต้องพูดดีกับประชาชนอยู่แล้วใครจะไปพูดไม่ดีทำไมจุดเลยพี่จุดเลยเอาจุดเลยเนี่ยจุดเลยเพราะผมไม่เคยยุ่งอะไรกับยาเสพติดอยู่แล้วยุ่งไม่ต้องกลัวใครจะทำอะไรล่ะกลัวดิเพราะเมื่อกี้พี่เขาพูดไม่ดีกับผมเขาบอกว่าผมกวนตีนแล้วให้จอดนี่หลอนแล้วนะไม่หลอนหรอกพี่พี่จะมาพูดนะครับผมหลอนได้ยังไงพี่พูดไม่ถูกเพราะผมก็กลัวเหมือนกันว่าตำรวจไม่ปลอดภัยไงพี่แล้วคุณมองว่าตำรวจไม่ปลอดภัยได้ไงแล้วก็ผมเคยโดนไงพี่แล้วมันโดนด้านนี้ปะล่ะโดนตรงนี้ไหมผมไม่ใช่ตรงนี้หรอกแต่ผมก็กลัวไงพี่ว่าผมเคยโดนไงพี่ดูข่าว300ยอดปะล่ะดูไหมได้ดูไหมครับแต่งานครับพรุ่งนี้ไม่ค่อยได้ดูเลยนี่ตะกวดพี่แล้วรองเท้าเข้าฟาร์มเราวิ่งอะไรมาเนี่ยอาหารสัตว์ครับพี่ฝากดูด้วยนะพี่เพราะผมไม่มั่นใจเลยพี่เพราะผมเคยโดนแล้วพวกผมก็เคยมีเฮ้ยพี่หกโอ้โหขยะดูดิโอ้คลากเลยทีนี้ตายสมมติมันขึ้นขยะจมไปได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปทิ้งไอ้ที่ในถังขยะเองพี่โอเคจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวทิ้งข้างทางไม่เหมาะเอาตัวเลยครับตัวเลยขออนุญาตนะนี่อะไรเนี่ยไม่แค่ไว้แค่ฟันนี่ถุงขยะเลยหมดแก๊สหมดจะไปกันหมดเราพุ่งไปเช็ดทำไมมันหมดครับมันหมดแล้วก็ต้องเปิดฝาแล้วก็เปิดอันนี้ให้สุดอ่ะมันจะได้มีไฟแช็กจุดบุหรี่อีกหน่อยแล้วก็ทิ้งบุหรี่เตือนใหม่หมดแก๊สหมดแหละเนี่ยมันมีอันแดงเมื่อกี้เอาพี่เอาไปอะไรแล้วนี่ครับแล้วตรวจสารติดติดเลยเนาะมาเลยใช่เดี๋ยวตรวจในห้องน้ำนะครับเดี๋ยวให้พี่ขอไปด้วยเดี๋ยวพี่ไปผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปเอารถขยับเดี๋ยวจะขยับรถไปจอดตรงนู้นนะผมไม่ได้หนีไปไหนนะเดี๋ยวผมจะขยับไปจอดตรงนู้นตรงนี้มันขวางเขาดีเพราะผมอ่ะเป็นคนพูดดีกับทุกคนอยู่แล้วแต่พี่เมื่อกี้เขาพูดกับผมว่าไงอ่ะผมเลยกลัวเลยบอกให้แล้วผมไม่มั่นใจอยู่แล้วด้วยผมบอกให้พี่จอดท้ายแล้วพี่ดูด้วยนะไม่ยอมจอดผมก็เลยตามดูไปเลยผมให้ดูก็ได้ถอดเสื้อให้ดูถอดเสื้อผ้าให้ดูเลยก็ได้แล้วผมไม่มั่นใจครับผมบอกให้ผมไม่มั่นใจเลยผมถึงต้องมาจอดตรงนี้ไงพี่ถ้าเกิดผมมั่นใจผมจอดตรงนั้นแล้วพี่คนเมื่อกี้พูดไม่ดีกับผมไปขยับจอดงั้นพี่ลงไปก่อนเดี๋ยวนั่งด้วยป่ะเอาเป็นตัวด้วยพี่นั่งได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะได้จอดตรงนู้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมจอดนี้ไม่ได้เมื่อกี้ตรงนู้นเปียวไงตรงด่านน่ะแล้วพี่เขาบอกว่าเฮ้ยมึงกวนตีนะมึงจอดขวาเลยอ้าวแล้วผมจะจอดทำไมอ่ะเขาพูดอย่างนี้แหละผมไม่ปลอดภัยแน่นอนอยู่แล้วมั่นใจถามว่าตำรวจไม่ได้มีอะไรกับคุณแล้วตำรวจทำไมต้องโอ้โหพี่เขาผมไม่มั่นใจเลยเพราะอะไรรู้ไหม
พี่ก็รู้อยู่เนี่ยทำไมถึงรถใหญ่ถึงไม่มั่นใจตำรวจอ่ะพี่ก็รู้อยู่นี่ใช่ปะล่ะไม่มีหรอกนะตำรวจนะครับผมมาไม่มีบอกเลยเอาพี่ลงได้ไหมมาระวังเรื่องนะพี่ดับเครื่องลงรถนิดนึงพี่มาลบกวนปิดประตูด้วยครับปิดประตูด้วยปิดด้วยพี่ปิดประตูสิครับผมลงผมไม่หนีหรอกพี่ผมไม่กลัวพี่แล้วตอนนี้เพราะตรงนี้คนเยอะพี่ปิดเลยแล้วที่ตรวจปลอดภัยไหมพี่ที่ตรวจอ่ะไม่ฉีดเลยเอาพี่มาดูพยานเดี๋ยวพี่ผู้ชายไหมพี่เดี๋ยวไปผมนะเพราะผมบอกเลยผมไม่มั่นใจเลยกับตำรวจอ่ะพี่ดีมากดีแล้วพี่มาครับผมนะดีแล้วรบกวนหน่อยนะพี่ครับเพราะผมไม่มั่นใจเลยพวกนี้มาที่จริงแล้วพี่รบกวนดูครับดูได้พี่ดูได้อธิบายก่อนนะว่าทำไมถึงตามพี่มาพี่ฟังผมบ้างป่ะล่ะเราพี่พูดมาก่อนคือตำรวจบอกให้เราต่อสายเราไม่ยอมจอดหนีมาเรื่อยๆผมไม่ได้หนีไม่ได้หนีเราไม่หนีแต่เราจอดในปั๊มแต่ว่าผมเนี่ยลงจากปั๊มปุ๊บถึงคนรถพี่แล้วไม่มีความผิดกฎหมายนะต่อไปเป็นขั้นตอนการดำเนินการตรวจสารเสพติดแล้วกันพี่ฟังผมนะเมื่อกี้พี่เรียกผมอ่ะเขาส่องไฟใส่หน้าผมตอนที่ผมไหลเข้าต่อไหมอ่ะจะมีรถใหญ่ลำหน้าแล้วรถเล็กกลางแล้วผมท้ายผมเป็นคนรับพี่เองแล้วพี่เขาส่องไฟใส่หน้าผมแล้วพี่ดูเนี่ยไฟสว่างไหมล่ะไฟมันเป็น LED อ่ะมันจ้ามากเลยนะผมว่าพี่ส่องไฟใส่หน้าผมไม่ได้ผมมองไม่เห็นเขาบอกมึงควรตีนจากขวาเลยให้ผมไหมไม่ใช่พี่อีกคนนึงไม่ใช่ผมคือผมไม่รู้ตอนนั้นเขาบอกมึงจอดขวาเลยแล้วเป็นที่พี่จอดป่ะฟังพอผมไม่รู้ว่าขอคนไม่ถ้าเกิดพี่มาคนเดียวพี่จอดไหมถ้าเกิดอย่างผมเป็นเจ้าที่แล้วไปเรียกพี่เนี้ยผมจอดโอ้โหพี่เขาบอกมึงคนตีนแล้วผมไม่จอดหรอกหนึ่งอ่ะผมไม่มั่นใจเลยมีตั้งด่านมีไฟมีอะไรผมไม่ได้มาแค่สองคนแล้วมาเรียกพี่จอดท้ายด่านมีไฟมีป้ายกำกับชัดเจนทุกคนซ้ายขวามีประชาชนหมดนั่นมาแล้วพี่ขี่ใส่ทองนี่มาซ้ายขวามีประชาชนหมดเพราะมันเป็นด่านแบบนี้ครับที่จากลักษณะผมก็เลยบอกพี่จอดท้ายว่าผมไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่เป็นไรถ่ายเลยเพราะผมมั่นใจอยู่แล้วผมไม่แตะเพราะผมไม่เคยยุ่งกับยาเสพติดอยู่แล้วผมกลัวอย่างเดียวกลัวที่มันจะทำร้ายร่างกายผมแหละใครจะทำร้ายร่างกายคนที่บอกผมคนตีน่ะที่ตรงไปในหน้าผมไม่ด่านเยอะแยะผมไม่มั่นใจไงไม่ใช่ผมนะผมไม่เคยพูดไม่จ้าผมพูดทักกับพี่ทุกคำเลยนะพอพี่ไม่จอดขอก็ให้ผมมาตามนะต่อไฟใส่หน้าแล้วบอกผมก็ตีนแก้ไม่ออกไม่ออกพอพี่เดี๋ยวพี่เนี่ยตัวไหนตัวไหนตัวห้าเออจังผมอธิบายแล้วว่าทำไมถึงตามมานะพี่นะใครดูเดี๋ยวพี่ใครผมมั่นใจเลยผมไม่เล่นอ่ะผมมั่นใจแล้วอยู่ๆบอกผมก็ตีไล่ผมจอดเนี่ยเราบอกไทยผมอยู่ที่ไหนอะตำรวจไม่มีพูดไม่ดีเราก็ประชาเมื่อกี้พี่เข้าข้างอยู่แล้วผมเข้าใจอันนี้เราดูใกล้ครับเฮ้ยนี่ไงยังไม่ได้หยอดแล้วเนี่ยใส่ไปซองนี่แหละมั่นใจได้ยังไงอ่ะอยู่ๆบอกผมก็ตีแล้วผมจอดขวาแล้วผมเชื่อใจได้ยังไงว่าผมจะปลอดภัยอ่ะเราจอดไหมเนี่ยผมยกมาโอเคพี่ไม่ได้ดันแล้วไม่ได้เล่นเนาะไม่เล่นครับโอเคเดี๋ยวพี่โอเคเรียบร้อยผมกลับได้ไหมเอาที่ใส่ถุงไปที่เก็บพี่จะเด็กตั้งเดิมอันนี้คือ
ครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปครับโอเคเรียบร้อยพี่กลับได้นะกลับได้เมื่อกี้พี่เขาพูดไม่ดีกับผมแล้วผมเอาเป็นว่าไม่พี่ต้องฟังผมด้วยผมเป็นประชาชนเหมือนกันพี่ก็ประชาชนพี่ก็คนผมก็คนพี่มีลูกมีเมียเหมือนกันผมก็มีลูกมีเมียแล้วพี่เมื่อกี้เขาบอกว่าเฮ้ยมึงควรตีนจอดขวาแล้วความปลอดภัยผมจะอยู่ที่ไหนพี่ผมเป็นประชาชนพี่ไอผมไม่รู้หรอกว่าเขาพูดกับพี่ยังไงแล้วอยู่ๆเขาบอกให้จอดแล้วอีกคนนึงก็ไปเรียกผมจอดขวาไอ้จอดซ้ายเลยจอดซ้ายเลยใช่ไหมแต่พี่คนเมื่อกี้เขาบอกให้จอดขวาที่ตรงไปไหนผมอ่ะเออผมก็เลยบอกที่จอดพอพี่ไม่จอดไม่ผมกลัวก็บอกแล้วผมกลัวเพราะผมเคยโดนอย่างนี้ไงผมกลัวผมขึ้นศาลมาแล้วผมเลยกลัวผมเลยจอดตรงมหาที่คนเยอะเรื่องไหนโดนเรื่องอะไรอ่ะก็โดนเรื่องยาไงผมไม่เคยยุ่งขึ้นเป็นปีงานการไม่ได้ทำเงินผมก็เสียเมียผมก็ทิ้งแล้วผมต้องกลัวไหมพี่เจออย่างเงี้ยผมต้องกลัวไหมพี่เข้าใจผมไหมอ่ะเอาเป็นว่าที่ผมตามพี่มาเพราะว่าพี่ไม่ยอมจอดนะที่ผมไม่จอดเพราะผมกลัวไงพี่โอเคเพราะว่าเขาพูดจากับผมไม่ดีถ้าเกิดคนเมื่อกี้เขาพูดจากับผมดีนะบอกเฮ้ยน้องเดี๋ยวจอดซ้ายหน่อยเดี๋ยวพี่ขอตัวหน่อยนะผมก็จอดแต่เนี่ยบอกว่าเฮ้ยมึงควรตีหัวมึงจอดขวาเลยแล้วผมจะจอดเหรอพี่จอดทำไมอ่ะก็คือน่ะพอพี่ไม่จอดผมก็เลยตามมาก็เลยมาค้นพอค้นไม่เจอแล้วสถานที่ไม่เจอก็แค่นั้นผมก็เสร็จกระบวนการผมเรียบร้อยแล้วพี่พอใจยังผมต้องการความปลอดภัยแค่นั้นเองตอนนี้พี่รู้สึกปลอดภัยหรือยังมีชาวบ้านเยอะแยะมาดูเนี่ยผมถึงต้องเข้ามาในปั๊มไงเมื่อกี้พี่ที่ขับมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้พี่ป่ะพี่ขับมอเตอร์ไซค์บอกให้ผมจอดตรงนู้นอ่ะแล้วตรงนู้นมีคนไหมอ่ะพี่เห็นไหมผมก็เลยบอกว่าพี่ไปที่ปั๊มใช่ไหมแล้วเมื่อกี้รถที่ตามหลังมารถพี่อ่ะผมก็บอกให้พี่นั่งขึ้นมาเดี๋ยวจะชี้เข้าปั๊มแต่พี่ไม่ไปพี่จี้ตูดผมผมไม่รู้ว่าพี่พูดอะไรเพราะว่าก็ผมโบกมืออย่างเงี้ยพี่ผมโบกมืออย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าตรงนั้นอ่ะผมไม่มั่นใจกับตำรวจผมไม่มั่นใจเลยเพราะผมเคยโดนไงถ้าเกิดผมไม่โดนผมไม่อย่างงี้หรอกพี่โอเคไหมพี่เข้าใจไหมพี่ลองมาเป็นผมอ่ะพี่จะรู้เลยว่าพี่จะจอดหรือไม่จอดถ้าเกิดพี่เคยโดนอ่ะลูกเมียทิ้งแล้วขึ้นศาลเป็นปีงานการไม่ได้ทำผมไม่รู้ว่าพี่ไปเจออะไรมาบ้างเจออะไรมาผมพอพี่ไม่จอดก็ใช่ไงก็พี่เนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้แหละผมถึงไม่จอดพี่เข้าใจไหมครับพี่โอเคขอบคุณมากไปอร่อยดีขอบคุณมากครับครับผมครับขอบคุณนะขอบคุณนะแล้วพี่คนเมื่อกี้ไปไหนพี่ผู้หญิงเมื่อกี้พี่คนนี้ปะพี่คนบ้างนะครับไม่ได้ผมไม่มั่นใจเลยพี่ผมกลัวเดี๋ยวให้ถ่ายคลิปเพราะเราไม่รู้ใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับเพราะผมไม่ได้ผิดไงเขาบอกว่าเขาส่งไฟใส่หน้าผมตอนที่เขาด่าน่ะเขาส่งไฟใส่หน้าผมแล้วผมก็ค่อยๆลดกระจกบอกพี่ส่งไฟใส่หน้าผมทำไมผมมองไม่เห็นบอกมึงกวนตีนกูเหรอมึงจอดขวาเลยเขาว่างั้นพี่ถ้าคือเขาทำตามหน้าที่ของเขาคือระโบกก็คือแล้วจอดไม่เขาไม่ได้โบกผมพี่เขาส่งไฟใส่หน้าเออผมก็รถกระจกมาอันนี้คือเขาไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของเขาไม่ได้บอกไม่ได้พูดกับผมดีเลยพี่เออถ้าเกิดเขาพูดดีๆอ่ะผมจอดอยู่แล้วผมประชาชนผมบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วฮะร้อยเวรสั่งว่าให้แสดงบัตรประชาชนหน่อยนะอยู่ในกระเป๋าจะถ่ายไปทำอะไรอ่ะก็นี่ไงครับผมจะได้บอกนายถูกว่าวันเนี้ยผมตั้งด่านพอตั้งด่านเสร็จปุ๊บมีรถคันนึงไม่ยอมจอดแล้วก็เลยแล้วผมจะมั่นใจได้ไหมถ้าเอาบัตรประชาชนไปจะไม่ทำอย่างอื่นผมไม่เอาไปทำอะไรพี่ก็มีกล้องพี่ก็บันทึกอยู่ได้ไงร้อยเอกสาวถามได้เพราะพี่ถ่ายรูปไปพี่เอาไปทำอย่างอื่นอีกไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำเดี๋ยวผมจดก็ได้ผมจดไปผมไม่ได้ถ่ายรูปบัตรก็ได้นายปริญญาจากคุณนำในผลให้ผมขอดูนะแต่ผมไม่ถ่ายรูปผมบอกเลยเพราะผมเคยโดนผมไม่มั่นใจพวกพี่ไงตั้งของนะเผื่อพี่เอาไปลงอะไรในเพจอะไรเงี้ยผมจะได้รายงานนายถูกว่าวันนี้มีการตั้งด่านขึ้นตั้งด่านเสร็จปุ๊บพอผมบอกให้จอดซ้ายพี่ไม่ยอมจอดไม่ที่ผมไม่จอดเพราะผมกลัวไงเพราะว่าพี่เขาพูดจากับผมไม่ดีไม่ได้หรอกเพราะพี่พูดเป็นทึกพี่เอาดีเข้าตัวเลยเมื่อกี้ผมเออพี่จะหาว่าผมหนีไงผมไม่ได้หนีอย่างนี้เลยเพราะผมกลัวก็ผมไม่รู้ว่าพี่หนีหรือเปล่าแต่พี่ไม่ยอมจอดผมก็เลยตามมาก็ที่ผมจอดเพราะว่าเขาพูดยังไงเขาบอกว่ามึงควรตีหน่อยให้จอดเลยแล้วผมจะจอดทำไมอ่ะบอกมึงควรตีผมไม่ปลอดภัยไงผมไม่ได้พูดไงไม่ก็พี่คนที่ส่งไฟใส่ผมไงก็คือผมไม่รู้ว่าพี่คุยอะไรกันพอเขาบอกให้จอดท้ายพี่ไม่ยอมจอดผมก็เลยตามมาตามมาปุ๊บมาบนรถ
ก็รถไม่เจอตัวทางจริงไม่เจอที่เนี้ยผมก็ได้รายงานถึงว่าวันเนี้ยผมเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเพราะผมเจออย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าผมไม่ปลอดภัยเจอตำรวจอ่ะเพราะว่าใช่ไหมความตัดทางผมอ่ะมันลดต่ำลงมากกับตำรวจผมบอกให้เพราะผมเคยโดนอย่างนี้มาไงผิดของพี่นะนี่ไปดูแบบพี่ผมมานั่งดูผมมาได้ถ่ายรูปนะผมพิมพ์ข้อมูลไปนะได้แต่เล่นยาอะไรอายุเท่าไหร่ครับพี่36มาเลยพี่ตามนี่เลยนะพี่เนาะ77 49 44 45 45นี่ของที่ไหนครับพี่ฮะของที่ไหนพี่ตำบลตองเหลือผมบอกให้เลยอยู่กับตำรวจอ่ะผมมันไม่มั่นใจเลยว่าจะปลอดภัยอ่ะพี่มีอำนาจมีปืน ผมเห็นรังแกประชาชน ผมเจอบ่อยอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงพี่เออใช่ไม่ได้หมายถึงแต่ว่าพี่เอ่ยคำว่าตำรวจแต่ผมกลัวไงก็ผมเคยโดนไงผมถึงกลัวนะว่าพี่พูดเองนะว่าผมกลัวไงพี่พี่พูดจากปากพี่นะพี่บันทึกไว้นะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นแง่กับผมอีกเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคนหัวหมอก็อย่างนี้ไงตำรวจเนี่ยเนี่ยประชาชนก็ถึงโกรธไงผมถึงไม่ไว้ใจไงพี่นี่ผมไม่ได้ถ่ายรูปนะโทร098 098 275 275 3077 3077จะเล่นเพื่ออะไรปริญญาจะเล่นอ่ะเอไม่มีอะไรแค่นี้เรียบร้อยผมจะได้รายงานแล้วผมจะมั่นใจได้ไหมว่าผมวิ่งเส้นเดียวผมจะปลอดภัยไม่โดนอย่างนี้อีกอ่ะเขาส่องไฟใส่หน้าบอกมึงควรตีน่ะพี่โดนอะไรโอ้โหเมื่อกี้ไม่ข่มขู่ผมบอกมึงควรตีมึงจอดขวาอะไรอย่างนี้ขู่ผมไหมแต่ผมไม่รู้นะว่าพี่ตอนนั้นพี่เจออะไรแต่ว่าตอนนี้ผมคุยดีพี่นะใช่พี่แต่คนเมื่อกี้คุยกับผมไม่ดีเลยใช่แต่ผมเนี่ยผมก็อธิบายแล้วนะว่าผมตามพี่มาพอผมตามพี่มาเนี่ยพี่รู้นะว่าผมตามมารู้ผมรู้พี่โอเคก็ขอให้แค่เรารู้ว่าทำไมตำรวจถึงตามมาแล้วมาค้นเราไหมใช่ก็ผมกลัวไงเพราะอยู่ตรงนั้นไม่ปลอดภัยไงพี่ดันในดันตรงนั้นไม่ปลอดภัยเลยผมมั่นใจเลยผมคิดว่าผมตั้งไฟดีจากลักษณะนะแล้วซ้ายขวาก็มีคนจอดกันเยอะแยะเลยใช่มีคนจอดแต่มันเปี่ยวไหมล่ะพี่เมื่อตื่นตื่นตรงนั้นอ่ะถ้าสมมติว่าผมขับมาคันเดียวมอเตอร์ไซค์คันเดียวแล้วมาเรียกพี่จอดเนี่ยอันนี้ผมว่าพี่น่ากลัวกว่าแต่ที่ผมตั้งด่านเป็นลักษณะเลยมีร้อยเวรมีไฟส่องชัดเจนมีป้ายบอกว่าใครเป็นหัวหน้าด่านมีอธิบายบอกทุกอย่างเลยพอพี่ไม่จอดอ่ะผมก็เริ่มตามมามันน่ากลัวไหมล่ะเป็นพี่จอดจอดเหรอเป็นผมโอ้ยผมร้อยทั้งร้อยผมไม่จอดเลยถ้าเกิดเจอสภาพอย่างเงี้ยผมไม่จอดความปลอดภัยไม่มีพี่ทั้งที่เป็นด่านกิจลักษณะก็เขาพูดอย่างเงี้ยปลอดภัยเหรอพี่เฮ้ยมึงควรตีนจอดขวาเลยควรตีนมึงจอดขวาเลยคำว่าควรตีนเนี่ยมันปลอดภัยกับผมไหมอะพี่โอเคทั้งที่ผมขับมาโดยปกติอยู่ซ้ายมาปกติเลยแล้วผมถ่ายก็ผมกดวิดีโอตั้งแต่ขับออกจากโรงงานเลยไม่รู้ไงว่าพี่เขาพูดอะไรกับพี่ผมมาเจอพี่ข้างหลังแล้วพี่ยอมจอดแล้วผมเลยตามมาส่วนเรื่องใครพูดยังไงผมไม่รู้นะว่าก็ผมถึงตะโกนบอกไงผมไม่ผิดเออจะมาเรียกผมทำไมผมไม่ผิดคือผมก็ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้เลยว่าผมพูดอะไรพี่แต่พอเขาบอกควรตีนะคำว่าควรตีเนี่ยมันไม่ได้ปลอดภัยกับประชาชนอยู่แล้วคำว่าควรตีจากปากตำรวจอ่ะพี่ตำรวจคนนั้นอ่ะเขาไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่แต่คนที่ส่องไฟกับผมเมื่อกี้มีอายุหน่อยฮะถ่ายรูปผมเผื่อวีดีโอเราไปอ๋อไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่คนจะขอจะว่าผมเป็นคนว่าพี่คนตีไม่ใช่ทำไงนะเออพี่ไม่ได้พูดทำเลยแต่คนเมื่อกี้ที่ส่องไฟใส่ผมเขาบอกว่าเฮ้ยมึงกวนตีมึงจอดขวาเลยโอเคเสร็จผมจะบอกพี่ว่าถ้าสมมติพี่จะเอาไปลงไปส่งอะไรให้เพจเนี่ยผมก็จะบอกรายงานนายว่าวันเนี้ยตั้งด่านเสร็จปุ๊บผมไม่รู้ว่าพี่คุยอะไรกับคนแรกแต่ว่าคนนั้นเขาพอจัดท้ายผมก็บอกพี่จัดท้ายผมเป็นคนที่สองที่เรียกพี่ผมก็พี่จัดท้ายหน่อยจะไปจอดได้ไงเขาบอกมึงกวนตีมึงจอดเลยผมไม่ปลอดภัยไงพอผมให้จัดท้ายปุ๊บพี่บอกว่าผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเออผมรู้สึกไม่ปลอดผมไม่จอดเราก็เลยขับเลยมาใช่ผมก็เลยต้องแล้วผมขับเร็วด้วยป่ะผมก็ขับมาเรื่อยๆใช่คือขับเร็วเพราะถ้าเกิดผมจะหนีจริงๆนะพี่ขับมาคู่ผมตบพี่ล่วงไปแล้วถูกไหมถ้าเกิดผมต้องการจะหนีจริงๆอ่ะผมเลยขวามือพี่มานี่เดี๋ยวไปที่ปั๊มสว่างเลยอธิบายว่าทำไมผมต้องตามมา
เข้าใจไหมก็เพราะผมกลัวไงต้องมาก่อนมาที่พี่คนเยอะๆก่อนพอพี่ไม่จอดผมก็เลยตามมาแล้วก็มาค้นไม่ผิดความผิดกฎหมายคนถ่ายคลิปก็ไม่เจอเออผมจะได้บอกทางงานผมนายว่าถ้าสมมติมีคลิปอะไรยิ่งออกไปเนี่ยจะได้บอกนายถึงว่ามันเป็นยังไงตามนี้นะส่วนเรื่องเราจะไปลงอ่ะเราต้องลงให้ถูกวิธีนะลงที่เป็นความจริงเออแล้วเนี่ยเนี่ยนี่ความจริงเลยล่ะเนี่ยเพราะผมเจออย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่าผมคนนึงอ่ะผมเจอตำรวจแล้วผมไม่ปลอดภัยเพราะผมเคยโดนแล้วความศรัทธาของผมอ่ะมันลดต่ำลงมากกับตำรวจเมื่อก่อนอ่ะผมชอบนะแต่พอผมโดนเนี่ยผมกลายเป็นเกลียดไปเลยพี่เพราะผมมันมีแต่เสียโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับใช่ผมไม่ผิดอ่ะครับหัวกระตามไม่ใช่กลัวกระตามมีเข้าใจไหมว่ามันเล่นเรื่องตัวเดียวไม่เจอเหมือนกันจะเอาอันนู้นอันนี้จะเอาเงินให้ได้ใช่มันก็ตกเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับมีอะไรถ่ายคิวไว้จริงๆอ่ะผมถ่ายตั้งแต่ออกจากโรงงานเลยเพราะผมเจอตรงนี้บ่อยมากวันนี้ตั้งสองฟังเลยใช่ครับก็ยังว่าอยู่ถ้าคนเสพยาที่ไหนจะมาขับรถผมรีบตรงนั้นมันยังเปรี้ยวเลยพี่และไอ้ตำรวจที่มันเรียกผมอ่ะมันส่องไฟใส่หน้าผมตั้งแต่รถคันหน้า3คันมีคันแรกไอ้คันใหญ่รถ1แล้วก็รถเล็กแล้วเป็นรถผมคันที่3มันส่องไฟตั้งแต่มันอยู่ข้างหน้านู่นน่ะคนที่บอกพี่คนล้ําๆแก่ๆผู้มีอายุหน่อยมีผมบอกกับแกเลยบอกค่าเสียเวลาเนี่ยค่าเสียเวลาเท่าไหร่อย่างงี้ไม่แจ้งกันเลยมาเล่นพวกหนูไอ้ตรงนั้นอ่ะไอ้ตรงนั้นมันไม่ปลอดภัยพี่ผมต้องวิ่งมาที่ปั๊มก่อนผมไหลมาเรื่อยๆผมไม่ยอมจอดให้มันมืดมากครับครับเนี่ยพี่ออกไปจากที่ทางนี้อยากไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมเหยียบแล้วแกรีบคาเสียเวลาเลยพี่ผมจะรีบเอาอาหารที่ส่งไปส่งไปทันครับเปี่ยวด้วยนะตรงนั้นอ่ะเอาไอ้เด้งไปเลยโอ้ยพวกนี้ครับเนี่ยประชาชนคือถึงไม่รักตำรวจก็เพราะอย่างเงี้ยครับแย่มากเลยแล้วเขาได้ปรับพี่ไหมไม่ปรับครับเพราะผมไม่ได้ผิดอะไรเลยตรงนั้นอ่ะเขาบอกเขาส่งไปใส่หน้าผมใช่ไหมผมอยู่คันที่สามครับเขาส่งไฟใส่หน้าผมใช่ไหมแล้วผมก็รถกระจกมาบอกพี่ส่งไฟใส่หน้าผมทำไมผมมองไม่เห็นเขาบอกเอามึงคนตีนะมึงจอดขวาเลยแล้วผมจะจอดทำไมอ่ะในเมื่อความปลอดภัยผมไม่มีอ่ะใช่ป่ะพี่พยานด้วยครับไม่มีใครเลยมีแต่ตำรวจอย่างเดียวเลยนี่เขาเรียกพี่ไงเขาก็เลยเขาบอกให้พี่ขึ้นไปพี่จะขึ้นเพราะว่าไอ้ที่ตามรถย้อนก็โดนยัดมาแล้วพี่เคยโดนเคสเหรอพี่กลัวมากกลัวครับไอ้ตรงไอ้ตลาดเครื่องบินนะครับด่าพี่วันนั้นว่าทำไมบอกให้รถกระจกลงทำไมเป็นรถที่มันด่าเฟซเหมือนกันนะว่าเราเป็นสิทธิ์อยู่แล้วก็คือพี่เข้าใจไหมอีกคนเนี่ยบอกให้เราไปแล้วเฟซหนูก็จะไปไงแต่ไอ้ตะเกียร์เนี่ยมันเรียกแล้วมันก็พูดว่าทำนองว่าผมโบกไฟแล้วตรวจไม่เจอพี่ไม่เจออะไรหรอกผมไม่ได้ผิดอะไรไม่เจอเลยไปดำเนินการได้เลยอย่างนั้นมันก็เบสล่าเริงนะมันสบายใจไงครับมันจะมาจำแล้วเนี่ยมันถ่ายรูปกันยังไงเดี๋ยวต้องไปมันพี่มามันก็ไม่บุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องแจ้งความเดี๋ยวผมไปแจ้งความด้วยเดี๋ยวมันไม่บุกแกไปหาท็อปแกก่อนเลยเพราะว่าท็อปแกที่เขาดำเนินการว่าเพราะอะไรผมต้องดำเนินการเรื่องยิ่งเรื่องนี้พี่อาชีพอยู่ไม่ใช่หรออาชีพครับแจ้งความไหมครับผมครับเพราะว่าเราไม่คุณครับคุณมีสิทธิ์แค่จับแล้วแต่คุณไม่มีที่แบบมาที่หยอกครับแย่มากแล้วพูดจาไม่ดีด้วยตำรวจที่เนี่ยแม่งส่องไฟใส่หน้าผมผมบอกกับพี่ส่องไฟใส่หน้าผมไงผมมองไม่เห็นมันบอกมึงคนตีนะมึงจอดขวาเลยแล้วผมจะจอดทำไมมันพูดอย่างนี้แล้วความปลอดภัยไม่มีแล้วใช่ผมถ่ายคลิปอยู่คนตีนมีความว่าขับตีคนตีนมันอยู่ในนี้อยู่ในรถเขาพูดข้างๆไงจะได้ยินหรือเปล่าไม่รู้เลยคนตีนี้เจ้าหน้าที่เนี้ยคุณไม่มีความพูดว่าพูดจาสุภาพเองเขาพูดไม่ดีเลยเมื่อกี้ถ้าเกิดเขาพูดดีนะผมจะจอดด้วยแต่เนี้ยเขาพูดไม่ดีไงแล้วผมจะจอดทำไมอ่ะเฮ้ยพูดไม่ดีอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วใช่ป่ะล่ะความปลอดภัยอยู่ที่ไหนอ่ะเลยมีโอกาสผมก็ต้องออกมาก่อนยังไงก็ต้องขยับออกจากตรงนั้นให้ได้มาหาที่ปลอดภัยด้วยตรงนี้มีปั๊มผมรู้ไม่เป็นไรพี่เพราะผมลงไม่ทันอยู่แล้วเขาลงได้สี่โมงเย็นอ๋อแกเขารู้แล้วรู้ครับเรียบร้อยเจอเลยเอาให้เต็มที่เลยพวกนี้ครับเพราะว่ามันไม่ถูกอ่ะเพราะว่า
คุณมีสิทธิ์ที่ว่าขับถามจราจรคนนั้นมันก็จะเป็นทำให้เราเป็นเสียเวลาครับเมื่อกี้คุณจะอยู่ตรงไหนต่อไปตั้งนานเพราะผมบอกเลยผมไม่มั่นใจตำรวจเลยอ่ะพี่เนี่ยนิสัยไม่ดีช่วยเราไม่ได้หรอกครับตอนนั้นผมโดนตรวจเยอะก็มอไซค์ผมก็ดูแล้วไม่มีอะไรอ๋อเลยจะพี่เลยฮะจะพี่เลยครับถ้าง้อนี่มากันรวยนุ่มตลอดครับมันรวยนุ่มตลอดครับเนี่ยมีโอกาสตรงนี้สั่นเลยครับบอกเลยบอกเลยคุณมันเป็นแย่อย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยแย่ไม่ชอบเลยอ่ะนิสัยไม่ดีเลยแล้วช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่คุณมันข่มขู่ด้วยเมื่อกี้บอกมึงจอดขวาเลยมึงกวนตีนเหรอว่างั้นนี่ด้วยไงผับอะไรพวกนั้นแล้วเขาชอบเล่นรถใหญ่อะไรชอบตรวจรถใหญ่พี่ไปจะได้กินโอ้ยผมไม่มั่นใจเลยผมไม่จอดเลยตรงนั้นอ่ะเปรี้ยวมากเลยที่เขาตั้งอ่ะคุณตั้งนานจริงแต่คุณไม่มีหลักฐานที่ว่าเนี้ยไม่ต้องมีเลยมาปุ๊บคิวกันยาวเลยโอเคพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับน้องขอบคุณมากขอบคุณชาตลอดครับขอบคุณมากครับเนี่ยประชาชนเขาก็เห็นกันเยอะแยะเนี่ยเขาก็รู้ตำรวจที่นี่เป็นยังไง